รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่มีใครการันตีอยู่แล้วว่าลูกที่คุณที่เกิดมาจะเป็นคนดีจะเป็นอวัยวะครบ32มันเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานผมก็คิดว่ามันจริงและไม่จริงครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างอ่ะจะผลิตคนที่ได้เรื่องออกมาเราก็อ่านข่าวกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะลูกมหาเศรษฐีที่ไหนขับรถชนคนตายแล้วหนีลูกมหาเศรษฐีติดยาลูกมหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวแบบนี้อยู่เนืองๆทั้งๆที่เขาก็มาจากครอบครัวที่พร้อมมากขอเชิญพบกับแขกลัคนาปันวิชัยเคนนครินทร์วนกิจไพบูลย์ในรายการคิดเล่นเห็นต่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเล่นเห็นต่างรายการที่จะทำให้คุณได้ขบคิดตั้งคำถามกับทุกๆปรากฏการณ์ในสังคมกับแขกคำภกาและผมเคนนครินทร์วนกิจไพบูลย์ครับวันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ชมนะคะคุยกันเรื่องแขกจะมีลูกกับคุณเคนอุ้ยจริงเหรอครับลูกสมมุติครับสมมุติเราข้ามขั้นตอนกระบวนการมีลูกไปก่อนแต่พอดีวันนี้มีท็อปปิกข้ามขั้นตอนการมีลูกแปลว่าอะไรคุณเคนจะไม่ยอมปฏิสนธิกับดิฉันเดี๋ยวประเด็นจะไม่ได้พูดนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรครับเราจะคุยกันเรื่องนี้มันเป็นกระทู้ในพันทิปนะคะเขาตั้งมาแล้วเรารู้สึกว่าคำถามนี้มันมีมิติให้เราถกเถียงได้เยอะมากนั่นก็คือเขาพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าพ่อแม่ที่มีลูกทั้งที่ไม่มีปัจจัยอะไรพร้อมสักอย่างอยากมีลูกไปทำไมไม่สงสารเด็กที่เกิดมาบ้างหรืออ้าวคิดซะอย่างนั้นเอารายละเอียดนิดนึงเขาแค่คิดว่าถ้อยคำที่เขาใช้เนี่ยมันน่าเอามาคุยต่อครับเขาบอกว่ามันมีคำถามเขาอ่ะนะคะคนตั้งกระทู้เนี่ยมีคำถามลึกๆในใจที่อยากถามพ่อแม่มากว่าเอาเข้าจริงเนี่ยฐานะทางบ้านก็ถือว่าไปทางขัดสนตอนเด็กๆอยู่บ้านหลังคามุงจากทำไมพ่อแม่ต้องมีลูกตั้ง3คนทั้งที่รู้ว่าอนาคตลำบากแน่ทำไมเราเกิดเป็นลูกถึงไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้บ้างเลยพ่อแม่บ่นนะคะหาตังส่งเราเรียนหนังสือเหนื่อยเรียนจบไปจะได้ส่งเงินคืนพ่อแม่คือเราไม่เข้าใจเลยจะมีลูกไปทำไมหลายคนปัจจัยพื้นฐานไม่พร้อมสักอย่างไม่สงสารลูกที่เกิดมาบ้างหรือเราไม่ดีใจเลยที่เราเกิดมาคุณเคนคุณเคนลองคิดดูว่าถ้าคุณเคนมีลูกอ่ะแล้วเมื่อลูกโตขึ้นน่ะแล้วเขามาถามคุณเขามาพูดกับคุณเคนว่าพ่อคะหนูไม่ดีใจเลยที่หนูเกิดมาทำไมพ่อไม่ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองว่ามีปัญญาเลี้ยงลูกให้ได้ดีหรือเปล่านี่ลูกพูดกับพ่ออย่างนี้เลยเหรอครับก็มันความหมายประมาณนี้ป่ะไม่มีปัญญาเลี้ยงผมเสียใจมากผมคงเสียใจมากนะถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาแล้วเขาคิดแบบนี้นะเพราะผมได้อ่านไอ้ข้อความนี้ตอนที่พี่แขกส่งมาก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมีคนคิดอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเข้าใจเขานะครับว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้นะแต่คิดว่าเดี๋ยวเรามี2ประเด็นจะให้คุณผู้ชมมาติดตามเราต่อก็คือประเด็นนี้แหละว่าเฮ้ยลูกอ่ะไม่มีสิทธิ์เลือกพ่อแม่เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิดอ่ะใช่มันเลือกไม่ได้ใครก็ไม่รู้ทำให้เราเกิดมานะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือข้อถกเถียงที่คุยกันเยอะมากเลยว่าเราควรมีลูกเมื่อพร้อมนะถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่ควรมีลูกเพราะเท่ากับว่าคุณเนี่ยผลิตพลเมืองที่มันกับปลกกับเปลี่ยออกมาสู่สังคมเราจะคิดเล่นเห็นต่างกับประเด็นนี้ยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคือเราเวลาเราพูดว่าไม่พร้อมจนอย่างมีลูกมันฟังดู make sense มากว่าเออก็จริงสิจนแล้วมีลูกทำไมก็เลี้ยงลูกได้ไม่ดีแต่พอเราคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งอะมันมีคนที่สามารถแบบร้อยเรียงเรื่องราวได้แบบนี้แล้วมันมาจากฐานคิดแบบนี้เลยว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้คนจนมีลูกมากๆอีกหน่อยเนี่ยเวลาไปเลือกตั้งอ่ะคนจนมันชนะหมดเลยนะเราชนชั้นกลางเนี่ยเราซึ่งพร้อมมากกว่าเนี่ยควรจะแบบควรจะตั้งอกตั้งใจมีลูกเพราะพี่ฟังเรื่องนี้แล้วพี่ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเออเนาะถ้าเราพูดว่าจนเนี่ยมีลูกหรือว่าไม่พร้อมอยากมีลูกเราก็ไม่ต่างอะไรจากนาซีที่รู้สึกว่ามีคนบางคนหรือคนบางจำพวกคนบางประเภทคนที่มีคุณสมบัติบางอย่างเท่านั้นที่ควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นกลับมาพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างค่ะคุณเคนยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีวันมีลูกกับแขกเด็ดขาดไม่ถึงรู้สึกคนละประเด็นดีกว่าคนละประเด็นไม่ถึงประเด็นนี้คุณเคนคือแขกเนี่ยยืนอยู่ในฝั่งที่บอกว่าคนเราควรจะพร้อมนะสำหรับการมีลูกพร้อมถึงขั้นที่แขกไปพูดในงานของเด็กมัธยมปลายนะคะรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนพี่แขกไปพูดเรื่องนี้ในไปพูดเรื่องนี้แล้วแขกก็บอกน้องๆทุกคนเลยว่าจะมีอะไรกันจะมีเซ็กมีอะไรกันเนี่ยไม่ว่าเลยแต่ขอให้พกอุปกรณ์คุมกำเนิดทุกครั้งเพราะขอร้องว่าอย่าท้องอย่ามีลูกจนกว่าประเทศจะมีประชาธิปไตยนึกออกไหมคือบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบแผ่นดินที่แบบเปี่ยมสุขไอ้อันนี้ไม่ใช่พ่อแม่ไม่พร้อมนะนี่คือประเทศไม่พร้อมประเทศไม่พร้อมการเมืองไม่พร้อมสิทธิไม่พร้อมเสรีภาพไม่พร้อมกลับมาถึงประเด็นไม่มีสิทธิ์เกิดเลยดูสิครับไม่มีสิทธิ์เกิดคุณเห็นแขกยังมีความหวังนะจะ10 ปี 10 ปี20ปีเราอาจจะพร้อมก็ได้อันนั้นเป็นความพร้อมในระดับประเทศชาติและสังคมแต่จริงๆแล้วมันจะเกี่ยวข้องกันคือแขกเนี่ยเห็นด้วยว่าควรจะต้องดูว่าฐานะนะคะการเงินเพราะว่าเรามาดูตัวเลขในพันทิปอีกเหมือนกันมีคนลองทำตารางมาคุณเคนว่าเลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดจนจบปริญญาตรีต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาลิสต์มาเป็นปีๆจนถึงอายุ22ปีนะครับค่ะเขาก็คำนวณมานะคะคร่าวๆอาจจะไม่ได้เป๊ะๆคือถ้าเลี้ยงแบบธรรมดาเรียนโรงเรียนรัฐบาลเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยอัตราเงินเฟ้อ 2.5% ต่อปีนะคะคุณจะใช้เงินเลี้ยงเด็กต่อ1คนเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ22ปี 1,891,630 บาทแต่ถ้าเลี้ยงแบบพรีเมียมใช้เงินเท่าไหร่คะคุณเคน20,800,000กว่าบาทคือต่างกันประมาณเกือบ20เท่านะคือถ้าเลี้ยงแบบพรีเมียมก็คือเลี้ยงแบบลูกเศรษฐีนะคะโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกนะครับในนี้ก็เขียนว่า Top U ของ USA นะครับก็จะใช้เงินประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีลูกเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วหมายว่าเราจะมีเงินประมาณ2ล้านบาทต่อลูก1คนเนี่ยมีไหมหรือถ้าเราอยากเลี้ยงลูกแบบพรีเมียม20ล้านต่อ1คนเรามีไหมแสดงว่าความพร้อมของพี่แขกนี่หมายถึงเรื่องตัวเงินเป็นหลักใช่ไหมครับว่าเรามีเงินพอหรือเปล่าแต่ว่าสมมติผมมีตอนนี้ผมมีเงิน2ล้านผมก็พร้อมที่จะมีลูกได้แล้วก็มีได้ก็มีได้นะคือแขกคิดว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเป็นปัจจัยการเงินนี่แหละคุณเคนเพราะว่ามีเงินสักอย่างนะชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเยอะไม่จริงบางทีอาจจะเรื่องของแบบความสัมพันธ์ของพ่อแม่ไม่ดีหรือเกิดมาในครอบครัวที่ติดหนี้สินสมมติไม่นับเรื่องอาจจะมีเรื่องแบบเนี่ยมีปัญหาภายในอยู่แล้วหรือเปล่าคือถ้าพ่อแม่มีปัญหาเรื่องทางอารมณ์เลี้ยงลูกไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีเงินน่ะมันก็ยังพร้อมที่จะพอไปได้อยู่คือเงินมันช่วยแก้ปัญหาได้ไงคุณเคนแต่ถ้าเงินก็ไม่มีปัญหาทางอารมณ์ด้วยตกงานด้วยอายุน้อยด้วยไม่บรรลุวุฒิภาวะอะไรหลายๆอย่างพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีปัญหาแล้วลูกไม่สบายลูกเป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งมันต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยเงินมันไม่มีเงินจะไปช่วยแก้ไขปัญหาทีนี้ก็พูดเรื่องเงินผมคิดต่อไปอีกหน่อยนะครับว่าไอ้จำนวนเงินที่เราบอกมาเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินในประเทศไทยที่ต้องใช้เงินต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงกับสวัสดิการรัฐหรือว่านโยบายต่างๆที่คอยที่จะช่วยเรื่องการศึกษาให้กับเด็กทีนี้ถ้าไปประเทศอื่นๆล่ะครับประเทศอื่นๆเช่นมีสวัสดิการที่ดีมากแสดงว่าพ่อแม่ทุกคนน่าจะมีความเท่าเทียมกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นประเทศไอซ์แลนด์สวีเดนต่างๆที่ระบบสวัสดิการเขาดีมากเรียนเท่าๆกันคนรวยคนจนไม่มีความแตกต่างอะไรแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเขาจะมีความพร้อมพอๆกันแค่ว่ามีความพร้อมพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นประเด็นว่าความพร้อมในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินละอาจจะเป็นความพร้อมว่าจิตใจสภาพจิตใจก็จะเป็นเรื่องนามธรรมเรื่องวุฒิภาวะใช่ก็มีลูกเนี่ยมีวุฒิภาวะที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีแค่ไหนแต่นี้ความเป็นพ่อแม่ที่ดีอ่ะคุณเคนมันก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บทุกคนจะกลายเป็นพ่อแม่ที่ดีได้เลยแล้วเอาจริงๆผมว่าอันนี้ขอคุยอีกประเด็นนึงผมว่าส่วนใหญ่คนที่มีลูกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นที่มันเป็นปัญหานะที่มาบ่นกันแบบเนี้ยก็เพราะว่าเขามาโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือเขาไม่ได้พร้อมที่จะมานั่งคิดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของคุณที่เรากำลังคุยกันอยู่บอกว่านอกจากว่าความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจแล้วแขกคิดว่าความพร้อมง่ายๆก็แบบที่แขกไปคุยกับน้องๆมัธยมปลายก็คือว่าถ้าคุณท้องในวัยเรียนถ้าคุณท้องในขณะที่คุณยังเรียนไม่จบคุณท้องในขณะที่คุณยังไม่มีงานทำ
แขกว่า3แค่3ข้อเนี้ยคือความท้องไม่พร้อมแล้วก็ไม่ควรจะมีลูกจริงเพราะว่าเมื่อคุณดันทุรังมีแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกคุณเนี่ยจะต้องตั้งคำถามกับคุณทีหลังว่าตอนพ่อแม่ฟีเจอริ่งกันก็มีความสุขอะแต่ทำหนูเกิดมาแล้วหนูไม่มีความสุขที่จะอยู่บนโลกใบนี้อันนี้ผมเห็นด้วยนะผมว่าไอ้ทำลูกกับไม่ยากแหละแต่เลี้ยงลูกเนี่ยยากแล้วจริงๆแล้วเด็กคนหนึ่งเกิดมามีเลือดมีเนื้อมีความคิดต่างๆเนี่ยเขาต้องการอะไรหลายอย่างนะที่จะต้องการเลี้ยงดูที่ดีไม่งั้นมันผมคิดว่ามันทำร้ายลูกในทางอ้อมเหมือนกันแต่พอเรามาคุยถึงจุดนี้แขกก็จะคิดไปอีกทางนึงมันฟังดูดีมากเลยอ่ะคุณเคนว่าเฮ้ยพ่อแม่ต้องมีวุฒิภาวะเราจะต้องให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่ลูกเราควรจะวางอนาคตที่ดีให้กับลูกของเราเพื่ออะไรก็เพื่อไม่เป็นภาระแก่เรานั่นสิในภายภาคหน้าใช่ไหมคะและเราก็วาดหวังว่าเราจะสร้างลูกที่ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมเช่นไม่ไปติดยาไม่ไปเกเรไม่ไปแว้นไม่เป็นคนไม่ดีของสังคมอันนี้คือเป็นภาพอุดมคติของพ่อแม่ชนชั้นกลางทุกคนแต่ถึงที่สุดแล้วอ่ะคุณเคนแขกก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยโลกเราอ่ะมันจะมีคนที่เราจะสร้างโลกที่เพอร์เฟกต์อย่างนั้นขึ้นมาใจคอเราอยากจะสร้างโลกที่เพอร์เฟกต์อย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเหรอครับคือโลกนี้มันจะไม่มีพื้นที่ให้กับคนที่กระเลวกระลาบมันโลกนี้มันจะไม่มีพื้นที่ให้กับคนที่ไม่ต้องประสบความสำเร็จโลกนี้มันจะไม่มีพื้นที่ให้กับคนที่แบบมันไม่ได้เรื่องอ่ะคนน่ะไม่ใช่ดินเหนียวอะที่เราจะเอามาปั้นตกแต่งทาสียังไงก็ได้คือเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้าเรามีลูกหรือเราเลี้ยงเด็กขึ้นมาสักคนนึงอะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเขาอาจจะเป็นคน อิลุ่ยฉุยแฉกเขาอาจจะเป็นคนเฉยเขาอาจจะเป็นคนหรือเขาอาจจะเป็นคนเก่งมากแต่ว่ามีความสุขในชีวิตยากซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของใครคนบางคนเกิดมาเพื่อที่จะเป็นแบบนั้นโดยหาสาเหตุไม่ได้คือเราต้องเผื่อใจสำหรับความเป็นมนุษย์ด้วยหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่พี่คิดเนี่ยนะคะว่าพี่เกือบจะเชื่อละว่าถ้าจนอยากมีลูกหรือถ้าไม่พร้อมอยากมีลูกเกือบจะเชื่ออย่างนั้นเราเกิดมาแล้วมันจะมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขเป็นคนถูกต้องตามอุดมคติของภาพฝันของเราไปซะทุกคนและท้ายที่สุดแล้วมันเป็นความตึงเครียดหรือเปล่าแล้วแขกก็เห็นพ่อแม่หลายๆคนนะคะเลี้ยงลูกมาดีถูกต้องหมดเลยนะเลี้ยงลูกตามตำราเป๊ะให้การศึกษาให้ทุกอย่างกับลูกมันก็ยังได้ลูกกระเลวกระลากออกมานั่นเอง คือมันไม่รับประกันอะไรเลยทั้งหมดที่เราพูดมาเป็นสูตรสำเร็จเนี่ยค่ะมันไม่ได้รับประกันว่าคุณจะปั้นลูกได้คือคุณอาจจะคาดหวังได้ประมาณ 50% อีก 50% เนี่ยมันอาจจะเป็นเขาเกิดมาเป็นแบบนั้นอะเขาเกิดมาเพื่อจะล้มเหลวล้มเหลวในมาตรฐานของเราครับครับคือถ้าเราไม่ใช้ว่ามาตรฐานของเราไปวัดเขาก็แค่คนที่มีชีวิตอยู่คนนึงอ่ะครับแล้วเขาก็ถึงอายุขัยเขาก็ตายไปแล้วมันผิดด้วยเหรอที่คนเราเกิดมาแล้วมันไม่ productive คนเราผิดด้วยเหรอที่เกิดมาแล้วไม่ได้ทำงานดีๆมีเงินเดือนแพงๆคนเรามันผิดด้วยเหรอที่เกิดมาแล้ววันๆมันไม่อยากทำอะไรมันก็อยากกินเหล้าแล้วก็นอนแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เริ่มต้นชีวิตใหม่วนเวียนไปอย่างนี้จนกว่าจะตายมันไม่ผิดในมุมของเขาแต่อาจจะผิดเดือดร้อนพ่อแม่หรือความคาดหวังแค่นั้นเองและความคาดหวังของสังคมใช่ผมเห็นด้วยกับพี่แขกในมุมนี้นะครับว่าเราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดเรื่องความพร้อมในลักษณะที่มันอุดมสมบูรณ์มากคือแบบเพอร์เฟกต์มากพ่อแม่ควรจะพร้อมแบบนี้มีอย่างนี้ทุกอย่างแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะโลกเรามันจะมีคนเกิดมาไหมผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีครอบครัวกี่ครอบครัวที่ตอนมีลูกพร้อมมากขนาดนี้และคิดมากขนาดนี้โอเคมันคงมีแหละแต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์มันคงไม่เยอะมากถ้าเราคิดอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเรากีดกันหรือเปล่ากีดกันคนไม่สามารถที่จะมีลูกได้เอ้ยอยู่ไม่พร้อมอยู่หมดโอกาสนะที่จะมีลูกคือผมรู้สึกว่าโลกเรามันก็มีแต่เนี่ยมันเรื่องความไม่สมบูรณ์อ่ะ
คือถ้าเรามองแต่ความสมบูรณ์ไปผมว่าเด็กมันไม่มีทางเกิดในโลกนี้แน่นอนความพร้อมคืออะไรผมทุกวันนี้เพื่อนๆทุกคนอายุประมาณนี้ใกล้ๆกันก็พูดว่ามันเกิดมาโดยที่เราไม่เคยคิดมันไม่มีหรอกความพร้อมมันมีแต่การที่เราค่อยๆเตรียมไปเรื่อยๆให้มันพร้อมมากที่สุดในระยะแต่อันนี้เราพูดด้วยมาตรฐานวิธีคิดแบบชนชั้นกลางเลยคุณเคนเพราะว่าชนชั้นกลางมักจะคิดว่าชีวิตต้องมีการวางแผนคุณจะต้องวางแผนทางการเงินของคุณตั้งแต่คุณเริ่มต้นทำงานรับเงินเดือนแรกมาเนี่ยคุณต้องมีแผนการเงินของวันเกษียณของคุณคุณจะต้องเริ่มวางแผนว่าคุณจะเก็บเงินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่คุณมีต่อเดือนเป็นเงินออมเท่าไหร่เป็นเงินสำหรับซื้อรถเท่าไหร่เป็นเงินสำหรับที่จะซื้อบ้านเท่าไหร่คุณจะแต่งงานอายุเท่าไหร่คุณจะต้องมีกองทุนเท่าไหร่ถ้าคุณมีลูก2คนคุณจะวางแผนทำกองทุนให้ลูกเท่าไหร่มีกองทุนการศึกษาให้ลูกไหมคือแขกรู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางการแวดล้อมไปด้วยหนังสือกูรูการเงินแล้วก็รายการแบบมันนี่ชาแนลวะค่ะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยที่สอนคือทำให้เราถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่มีการวางแผนทางการเงินนะเรารู้สึกบาปมากเลยแล้วแขกรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราสุดขั้วไปทางนั้นมากเกินไปนี่มันก็คือกับดักของชนชั้นกลางอันนึงแล้วผลที่ได้คืออะไรคะคุณเคนผลที่ได้คือเราได้มนุษย์ที่กินโปรแซค 80% ของมนุษย์ที่อยู่รอบตัวแขกเครียดฮะ 80% ของคนที่อยู่รอบตัวแขกตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้โรคคนเมืองระบาดมากนะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะคุณมีชีวิตที่เสพติดความสมบูรณ์แบบผมว่าเราทำได้ชีวิตไม่ถึงกับความคาดหวังที่เราอยากให้มันเป็นแล้วคือจริงๆแล้วแขกคือคนประเภทนี้นะ คือแขกเป็นคนประเภทที่วางแผนทุกอย่างเป๊ะหมดเลยออกจากบ้านวางแผนแขกจะวางพวงกุญแจไว้ที่ไหนเมื่อเข้าเปิดประตูบ้านแล้วพวงกุญแจต้องวางซ้ายขวาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแขกคือแขกเป็นมนุษย์เป๊ะขนาดนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแขกเริ่มมานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมมนุษย์รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นโรคซึมเศร้าหมดเลยทั้งที่คนเหล่านั้นมีชีวิตสมบูรณ์แบบหมดเลยนะคุณเคนทุกคนวางแผนการเงินอย่างดีทุกคนมีแพลนการเกษียณทุกคนตัดสินใจที่จะไม่มีลูกถ้าหากยังไม่พร้อมทางด้านการเงินแล้วความพร้อมเนี่ยโอเคเราอาจจะบอกว่ามันเป็นนามธรรมหรือเปล่าคุณเคนว่าเป็นนามธรรมเมื่อไหร่จะพร้อมทั้งหมดแต่คิดแต่คนเหล่านี้เขามีความพร้อมที่เป็นรูปธรรมก็คือเขาจะรู้ว่าเขาต้องหาเงินให้ได้เท่านี้เท่านี้ถ้าเขาแต่งงานอายุเท่านี้เขาจะมีลูกเท่านี้ ครับ คือทุกอย่างมันดีหมดแต่ทำไมจึงเป็นโรคซึมเศร้ายิ่งเขาเกิดความคาดหวังต่อสังคมที่สังคมมีต่อเขาต่อพ่อแม่ที่มีต่อเขาเพื่อนคนรักครอบครัวเขาก็จะรู้สึกว่าเขาผิดพลาดไม่ได้หรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจผมก็เคยเป็นผมว่าทุกคนเคยเป็นในบางครั้งที่รู้สึกว่าไม่อยากที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จเรามีที่ยืนในสังคมบ้างหรือเปล่าทำไมเราต้องแบบแข่งขันกันดันทุรังกันไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดอย่างนี้ครับผมลองคิดดูดีๆอีกทีนึงผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครหรอกที่มากดดันคุณจะพูดว่าสังคมคนรอบข้างหรือโลกโซเชียลอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องยอมรับว่าโลกโซเชียลมีเดียก็มีผลที่ทำให้เราเห็นว่าคนสำเร็จมันเยอะมากเหลือเกินแต่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าด้านหนึ่งอ่ะก็ไม่ถึงขั้นจะไปเป็นพี่จนจันใดนะ แต่ว่ามันต้องปล่อยให้ชีวิตได้ improvise บ้างโอ้โหครับนึกออกไหมมันอย่างสมมติว่าถ้าแม่แขกคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีลูกไม่พร้อมเพราะแม่แข็งในท้องวัยทีนนะท้องตอนเรียนไม่จบคือท้องตอนยังเรียนมัธยมปลายแล้วสมมุติว่าแม่แข็งคิดว่าไหนละไม่พร้อม ไม่เลี้ยงดีกว่าก็คงไม่มีแขกนั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาก็เลี้ยงแบบ improvise ค่ะเขาก็เลี้ยงให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เขาจะเต็มที่หรือไม่เต็มที่ไม่รู้มันก็เลี้ยงแบบกระเด็นกระดอนมาอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงลุ่มๆดอนๆมันก็เกิดคนลุ่มๆดอนๆมาเป็นแขกหนึ่งคนถามว่าแขกเพอร์เฟกต์ไหมคือแขกก็ไม่เพอร์เฟกต์ไงเอาแขกไปวัดนี่มาตรฐานลูกที่ดีมาตรฐานไหนทั่วโลกแขกก็สอบตกหมดแม่แขกมีลูกมาอีกคนนึงยิ่งสอบตกมากกว่าแขกอีกน้องชายแขกนี่สอบตกในทุกมาตรฐานการเป็นลูกที่ดีถูกไหมแต่ในฐานะครอบครัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็คือคนที่มีเสน่ห์ในแบบของเขาเขาถ้าในมองจากมุมมองอื่นนะเขาอาจจะเป็นเด็กที่แบบไม่ดีอ่ะตามมาตรฐานชนชั้นกลางแต่ในสายตาของเรารู้สึกว่าเขาก็น่ารักดีอ่ะแล้วทำไมอ่ะโลกจะไม่มีพื้นที่ให้คนแบบนี้มีลมหายใจหรือว่าทำไมโลกแบบนี้มันต้องมีแต่คนที่ประสบความสำเร็จอันนี้ฟังไปฟังมาอยากจะมองอีกมุมนึงครับเราพูดแต่ว่าชนชั้นกลางอยากจะมีรูปเรื่องพร้อมนะจริงๆถ้าเกิดเรามองอีกชนชั้นหนึ่งซึ่งเราเห็นมาแล้วในแต่ก่อนหรือในอดีตบางคนคิดก็จะมีลูกเนี่ย
ม่ได้เพื่อที่จะแบบมาเลี้ยงดูแบบความพร้อมไม่พร้อมไม่เคยคิดเลยแต่คิดว่าลูกเนี่ยคือผลผลิตหนึ่งที่เลี้ยงเพื่อลงทุนเอามาใช้ประโยชน์ในตอนภายหลังชนชั้นกลางนี่แหละตัวดีเลยผมมีหลายคนมากที่บอกว่าเป็นลงทุนใช่เลี้ยงเพื่อเนี่ยโตแล้วมาเลี้ยงลูกพอมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงมาช่วยกิจการพ่อแม่ต่างๆเนี่ยคือแค่ว่าคนจนมันยังง่ายๆนะอย่างเมื่อก่อนน่ะเอามีลูกจะได้ช่วยกันทำไร่ไถนาใช่ไหมฮะแล้วแต่สมัยเนี้ยคุณลงทุนต่อคน20ล้านอ่ะคุณต้องหวังว่าลูกคุณน่ะต้องหาเงินได้อย่างน้อย100ล้านนะต้องเกินมากกว่านี้อีกแล้วก็ต้องได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีแบบอย่างน้อยแบบ500ล้านขึ้นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องจนกว่าเดิมอ่ะมันก็เป็นการลงทุนสรุปวันนี้เราจะพร้อมหรือไม่พร้อมดีครับหรือยังไงดีครับแค่คิดว่าความพร้อมเนี่ยต้องมีแหละนะคะก็ต้องคิดแหละแต่อย่าให้มันเพอร์เฟกต์ถึงขั้นที่แบบเฮ้ยจะไม่ปล่อยให้ชีวิตได้อิมโพรไวส์ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยเหรอแล้วก็เลี้ยงลูกไม่ต้องประสบความสำเร็จก็ได้เลี้ยงลูกให้ล้มเหลวก็ไม่แปลกแล้วถ้าลูกวันนึงมาโพสกับกระทิบไอ้กระทู้พันทิปแบบนี้พี่แก่จะรู้สึกไงครับเดินมาบอกเนี่ยรู้สึกแบบก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะคิดนะคะแต่แขกกำลังจะพูดอย่างนี้ว่าพ่อแม่ทุกคนคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดถ้าจะมีลูกแล้วลูกไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตในโลกนี้มีถึง 1% หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เหลือก็อยู่กันแบบกระเด็นกระดอนลุ่มๆดอนๆกันทั้งหมดแหละแล้วเราควรจะมีพื้นที่มากกว่านี้สำหรับคนล้มเหลวเราพูดถึงคนล้มเหลวในฐานะที่เป็นมนุษย์ปกติน้อยเกินไปแล้วเราไปโฟกัสกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากเกินไปหรืออาจจะนิยามความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ก็ได้นะครับวันนี้รายการคิดเล่นเห็นต่างต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างอ่ะจะผลิตคนที่ได้เรื่องออกมาเราก็อ่านข่าวกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะลูกมหาเศรษฐีที่ไหนขับรถชนคนตายแล้วหนีลูกมหาเศรษฐีติดยาลูกมหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวแบบนี้อยู่เนืองๆทั้งที่เขาก็มาจากครอบครัวที่พร้อมมากเพราะฉะนั้นการที่คุณมาจากครอบครัวที่พร้อมสะพรั่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้รับประกันเลยอ่ะว่าคุณจะผลิตคนที่ได้เรื่องได้ราวออกมาแล้วถึงที่สุดพี่ก็ยังต้องย้ำอยู่นั่นเองว่าสังคมต้องมีคนที่ไม่ได้เรื่องอยู่ร่วมกับเราด้วยอ่ะรู้ไหมเราจะคาดหวังให้ทุกคนเป็นไอน์สไตน์หมดทุกคนไม่ได้เราจะคาดหวังให้คนเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กทุกคนไม่ได้จริงแล้วสังคมอาจจะไม่ได้ต้องการคนการให้พื้นที่อย่างคนล้มเหลวแต่ผมคิดว่าสังคมควรจะมีนิยามความสำเร็จในของแต่ละคนที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองทำมากขนาดนั้นเราอาจจะทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะครับคือผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่อยากให้ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายแล้วก็ล้มเหลวไปเรื่อยๆคืออย่างน้อยเรามีอะไรโกเล็กๆที่ทำให้ชีวิตมันก้าวต่อไปในทิศทางที่ดีบ้างมันก็น่าจะช่วยได้ให้สบายใจมากขึ้นครับ